สวัสดีครับมาถึง EP ที่68นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่68นี้นะครับเราจะมาทำตัวหนังสือแบบนี้กันนะครับเรียกว่าเป็นเม็ดสกรีนนะครับผมเม็ดสกรีนว่าเม็ดสีถ้าเกิดฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คำว่า half tone นะครับผมวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับผมเริ่มแรกเราก็พิมพ์ตัวหนังสือเราขึ้นมาก่อนนะครับใช้เครื่องมือไทป์ทูเนี่ยแหละครับผมสำหรับคำที่จะใช้ก็คงจะเป็นเม็ดสกรีนเลยดีกว่าครับเม็ดสกรีนนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่แถบเอฟเฟกต์นี้นะครับใช้คำสั่งแกเซียนเบอร์นี้นะครับผมปรับสักประมาณ20นี้ก็ได้ครับผม20ก็กำลังดีครับกดปุ่มโอเคครับผมหลังจากนั้นไปที่ Object ครับแถบเมนู Object Rasterize นะครับผมเซตค่าตามนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มโอเคครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่เมนู Effect เหมือนเดิมนะครับไปที่คำสั่ง Pixelate เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ Color Half Tone นี่ครับสำหรับปุ่มต่างๆเนี่ยผมตั้งค่าอยู่ที่45 45 45หมดเลยนะครับส่วนขนาดเม็ดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับกดปุ่มโอเคครับผมจากนั้นเราก็จะไปที่ตอนนี้เราก็ทำการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนี่ยเราก็ต้องการเพื่อทำเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับเพื่อจะได้สามารถเปลี่ยนสีอะไรได้นะครับผมเราไปที่ Object นะครับผมไปที่ Image Track แล้วก็ Make and Export นะครับเขาก็จะแปลงจากไฟล์รูปของเราเนี่ยให้เป็นไฟล์เวกเตอร์ให้นะครับครับผมตอนนี้มันก็เป็นไฟล์เวกเตอร์แล้วนะครับแต่มันมีอยู่2สีคือสีขาวนะครับนี่คือส่วนสีขาวกับส่วนสีดำนะครับเราก็ต้องทำการแยกส่วนสีขาวกับสีดำนี้ออกก่อนนะครับโดยเราจะลบตัวสีขาวนี้ออกไปนะครับผมไปที่เครื่องมือนี้นะครับผม Magic Wand Tool นะครับแล้วก็คลิกเลือกในส่วนสีขาวนะครับก็เหมือน Photoshop นะครับเขาก็จะเลือกเฉพาะสีขาวมาให้เรานะครับทำการกดปุ่ม Delete ลบไปได้เลยครับสีขาวก็จะถูกลบไปหมดเลยครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่สีดำไม่ให้เราแล้วนะครับทดลองเปลี่ยนสีดูครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ได้ตัวหนังสือแบบเม็ดสกรีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วลูกเล่นนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในงานออกแบบได้บ่อยมากเลยนะครับผมถ้าเกิดถูกใจ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ